แหม่มวิชุดาโชว์สภาพหน้าหมอฉีดไขมันใต้ตาผิดพลาดหน้าพังเพราะห่วยแหม่มวิชุดาโชว์สภาพหน้าเป็นอีกดาราสาวที่ขอกลับมาสวยกระชากวัยสำหรับแหม่มวิชุดาในวัย45ปีโดยก่อนหน้านี้ได้บินลัดฟ้าไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำศัลยกรรมให้หน้าเด็กลงโดยได้ฉีดโบท็อกซ์ที่หน้าผากฉีดฟิลเลอร์ที่ปากพร้อมกับยกมุมปากแบบเย็บนอกจากนี้ยังได้ฉีดสลายไขมันใต้ตาล้อพังผืดใต้กล้ามเนื้อตาล่าสุดแหม่มแชร์ประสบการณ์หมอฉีดไขมันใต้ตาผิดพลาดทำให้บริเวณถุงใต้ตามีลักษณะเป็นก้อนซึ่งเจ้าตัวก็ได้ถ่ายภาพเขียนข้อความเล่าว่าโพสต์นี้สำหรับคนที่กำลังเจอกับปัญหาไปฉีดไขมันใต้ตาแล้วเกิดข้อผิดพลาดนะคะแหม่มเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหานี้และพยายามแก้ปัญหามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญหาของแหม่มเกิดจากหมอคนเดิมที่ทำพลาดใช้เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ในการฉีดไขมันซึ่งมันบ่ได้เนื้อหัวเยอะยะจะฉีดไขมันต้องใช้เทคนิคการฉีดไขมันหมอที่ฉีดต้องเชี่ยวชาญเรื่องการฉีดไขมันไม่งั้นมันจะเป็นก้อนอย่างที่เห็นแล้วมันแก้ยากตอนนี้แหม่มแก้ได้แล้วนะคะผ่านมา5เดือนแล้วแผลหายดีแล้วพรุ่งนี้แหม่มจะมาลงรูปให้ดูชัดๆนะคะใครกำลังเครียดเรื่องนี้สบายใจได้แล้วนะแหม่มาหาคุณหมอเก่งๆได้แล้วค่ะขอบคุณไอจีวิชูดาฟินดุม ไม่พัทรเดชให้สถานะปุ๊กลุ๊กแปลกๆแต่มีความสุขอนาคตไม่แน่อาจแต่งกับคนนี้ไม่พัทรเดชให้สถานะปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แปลกๆแต่คือความสุขไม่ก้าวก่ายคุยปรึกษาได้เกือบทุกเรื่องเผยอนาคตไม่แน่นอนอาจแต่งงานกับคนนี้เป็นคู่ที่ไม่ยอมเอ่ยใช้คำว่าแฟนแต่แสดงออกชัดเจนสำหรับคู่ของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชแถมยังมีโมเมนต์หวานออกมาให้เห็นตามโอกาสพิเศษอยู่บ่อยอย่างก่อนหน้านี้เป็นวันเกิดของหนุ่มไม้ก็ได้เห็นปุ๊กลุ๊กโพสต์ทั้งภาพคู่และข้อความอวยพรสุดหวานซึ้งซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาหนุ่มไม้เอ่ยปากว่ามีความสุขเป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่26เมษายน65ไม้พัทรเดชสงวนความดีมาร่วมเป็นกรรมการรอบตัดสิน 7HD New Star ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ที่อาคาร1ช่อง7เลยได้เปิดใจกับสื่อถึงสถานะกับสาวปุ๊กลุ๊กว่าหวานกันขนาดนี้ทำไมยังไม่เรียกแฟนสักทีวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาวันที่17เมษายนเป็นยังไงบ้างเป็นวันเกิดที่เหงาที่สุดในชีวิตเพราะว่าที่บ้านเป็นโควิดพอดีหลานมาจากขอนแก่นแล้วเอาโควิดมาแต่จริงๆเราไม่ได้โกรธแต่เราเป็นห่วงคุณแม่คือที่บ้านติดทุกคนยกเว้นผมเราก็แปลกใจนะว่าเรารอดมาได้ยังไงจริงๆถ้าเราติดก็ไม่กลัวหรอกแต่เราเป็นห่วงคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็หายแล้วดีขึ้นแต่ยังมีอาการไอนิดนึงแต่เราก็ยังเป็นห่วงกลัวเป็นลองโควิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันครึ่งเดือนแล้วทุกคนแยกออกไปคุณแม่และหลานหลานเขาก็ไปอยู่ฮอสพิทอลกันวันเกิดก็เลยอยู่คนเดียวเหงาเหงาอยู่กับน้องของขวัญที่บ้านเป่าเค้กคนเดียวแต่ก็มีคนส่งเค้กมาให้นอกจากเค้กแล้วมีของขวัญหรือคำอวยพรอะไรมาให้ถึงเราไหมก็มีจากหลายคนแฟนคลับจริงๆแฟนคลับนัดกันแล้วว่าจะมีจัดอะไรเล็กๆให้เราแล้วให้ของขวัญเราก็เลยเลื่อนไปก่อนเลยได้เค้กมาจากเพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนมาแทนแล้วปุ๊กลุ๊กมีของขวัญพิเศษให้ไหมมีเค้กเป็นเค้กก้อนแรกของวันเกิดปีนี้ได้เค้กมาอร่อยมากเห็นเขาอวยพรซึ้งมากในไอจีทั้งรูปทั้งข้อความก็รู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับจากที่เราอยู่บ้านคนเดียวแต่พอไปเห็นไอจีเขาก็รู้สึกมีความสุขอย่างน้อยก็มีคนคนนี้ที่อยู่เคียงข้างเราถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีการโทรคุยกันครับ
อวยพรกันทุกปีอยู่แล้วปกติเราจะเจอหน้ากันในครอบครัวแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุยกันทางโทรศัพท์แทนที่เราบอกว่าซึ้งมันซึ้งยังไงบ้างมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีวันเกิดเขาผมโทรหาเขาอวยพรเขาพูดถึงข้อดีในชีวิตที่ผ่านมาว่าเขาดียังไงให้เขามีความสุขในวันเกิดก็เช่นเดียวกันวันเกิดผมเขาก็โทรมาอวยพรผมบอกผมว่าไม่ต้องเครียดนะทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนแล้วของขวัญมีให้อะไรไหมคือยังไม่ได้เจอกันเลยครับมีแง้มหมายว่าจะให้อะไรเดี๋ยวเราจะนัดกันตอนนี้หาวันแล้วจริงๆวันเกิดผมจองห้องไว้หมดแล้วจะเลี้ยงกันในครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ที่สนิทในวันที่17ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยกเลิกหมดเลยแบบนี้เราคาดหวังไหมว่าจะได้ของขวัญชิ้นพิเศษจากเขาไม่คาดหวังเลยครับแค่คำอวยพรก็มีความสุขคู่เรายังไม่ระบุสถานะแต่ความหวานมากขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับของขวัญเป็นสถานะคำว่าแฟนหรือเปล่าผมว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วคือเราอยู่ในสถานะแปลกๆมันคุยกันได้ทุกเรื่องเราเป็นให้กันได้เกือบทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาคือเป็นแบบนี้มันมีความสุขมากกว่าเป็นเจ้าของความรู้สึกของกันเราอย่าไปก้าวก่ายกันผมว่าเป็นอย่างเนี้ยโอเคแล้วคือเขาก็ห้ามเรามีคนอื่นเราห้ามเขากลับไหมไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ไม่มีใครหรอกที่ผ่านมาก็ไม่มีใครนะอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกันและกันผมว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันแฮปปี้แล้วมันเป็นให้กันได้ทุกอย่างเรามีความสุขดีอะครับคือวันหนึ่งเราจะขยับความสัมพันธ์เราอยากจะมีใครหรือเปลี่ยนไปผมว่ามันคุยกันได้ทุกเรื่องเคยสัมภาษณ์ปุ๊กลุ๊กถ้าจะเรียกแฟนก็คือพร้อมแต่งเลยสัมตอนไหนหลอกกันหรือเปล่าหัวเราะคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นะวันนี้ผมโอเคอยู่แล้วผมมีความสุขดีที่เราเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อนาคตวันหนึ่งอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะจนบอกกันได้ว่าเราเป็นแฟนกันนะหรือเราอาจจะเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้อนาคตหรือบางทีอาจจะแต่งงานกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้มันคือความสุขเราแฮปปี้ที่เรามีกันเราได้โทรคุยกันได้ปรึกษากันเกือบทุกเรื่องแล้วเราก็ไว้ใจกันได้เราสามารถพูดเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังได้แค่นี้เราก็โอเคแฮปปี้แล้วเราไม่อยากเรียกเขาว่าที่รักหรือไม่อยากเรียกเขาว่าแฟนเหรอก็เคยใช้มาเยอะแล้วไม่ได้หมายถึงเขานะหมายถึงคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วเรียกแทนกันว่าอะไรเรียกกลอเรียกเธอเรียกว่าเขาคือความสุขของเราได้ไหมครับ บุกอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรไทยน้ำพักน้ำแรงสาวโรงงานกว่าจะมีวันนี้น้ำพักน้ำแรงส่วนแบ่งซีดีซื้อที่ไว้บุกอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรไทยน้ำพักน้ำแรงจากสาวโรงงานกว่าจะมีวันนี้ลูกทุ่งดังเจ้าของฉายาลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรไทยขวัญใจชาวบ้านเด็กสาวชาวอุบลราชธานีจากบ้านนำมาสู่เมืองกรุงทำงานเป็นสาวโรงงานผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะมีวันนี้ได้ล่าสุดอีฟงลางเผยคลิปบุกอาณาจักรต่ายอรไทยน้ำพักน้ำแรงจากส่วนแบ่งซีดีเยือนอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรไทยพลิกผืนดินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงให้เป็นพื้นที่สร้างงานสร้างเงินโดยต่ายอรไทยเก็บเงินซื้อที่จังหวัดนครนายกไว้ช่วงโควิดอยากสร้างประโยชน์เจ้าตัวออกอาการดีใจรายการแรกที่มาช่วงไม่มีงานคอนเสิร์ตช่วงโควิดอยู่แต่ที่บ้านติดตามรายการอีทตลอดปกติไปคอนเสิร์ตพอมาทำตรงนี้มีประเปลี่ยนทีมงานระบบทำงานรูปแบบบริษัทก็ว่ากันไปที่ตรงนี้10ปีแล้วเหตุมาซื้อที่ตามคำแนะนำครูบาอาจารย์ครูสลาใช้เงินจากส่วนแบ่งซีดี
เป็นจังหวะดีเริ่มมาปรับพื้นที่ก่อนโควิดปีหนึ่งเคยเป็นทุ่งนาครึ่งหนึ่งโควิดเราก็ไม่มีงานต้องดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ด้วยพื้นที่ติดถนนอีทภูมิใจแทนโดยลูกทุ่งราชินีดอกหญ้าเผยที่มานาต่ายตั้งชื่อเป็นนาไทยบายนาต่ายทำเป็นสไตล์แคมปิ้งพื้นที่6ไร่พร้อมเต็นท์แคมปิ้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งแอร์พัดลมตู้เย็นราคาย่อมเยาช่วงโควิด900บาทวิวธรรมชาติเตรียมทำสวนผักด้วยThank you.